รัฐภาพพุทธภาพมีสภาพบุญจากเวสเจตระกูลอุปราชเขตเวสและตระกูลพันศรีคุณพ่อโสภีแล้วก็คุณแม่สันเดียพันศรีอันนี้ก็ไม่มากก็เรียกขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยทุกคนสูงหมายหน้าต่างช้างรองคณะและผู้ปกครองซึ่งก็โยมตอนนี้ก็จะคุณน่าจะเป็นโยมสายบุญจากเอสเอติกาแต่ก็ไม่ได้มาแต่ก็ได้ร่วมเป็นใจกับมิตรภาพนะครับซึ่งก็วันนี้กิจกรรมก็เป็นไปตามปกติตั้งแต่แบบพวกเครื่องเป็นต้นไปเราจะได้เป็นพระประธานศีลแล้วก็จะได้บอกเราจะได้ฟังเทศน์ฟังป่าจึงกระทั่งก็ได้ใช้เวลาประมาณเกือบจะ10 นาทีนะครับจึงจะได้ก็พระสงฆ์เราก็จะทำการรวมนาคาคือหมายถึงว่าให้พรโยมแล้วก็พระสูตรจะอุปสมบทให้ญาติโยมได้รับประทานต่อจากพระสูตรเป็นระดับไปประมาณเวลา10 โมงครึ่งก็คงจะได้ทำพิธีกรรมของพระประทานซึ่งทุกครั้งก่อนก่อนที่จะมุ่งนั้นท่านพระครูบาก่อนจะนำทุกท่านได้ตรวจบทพุทธคุณของพระคุณสังฆคุณก็คืออินทิโสสวัสดิ์โตสุปฏิปันโนรอบเนื่องจากได้เข้าไปทำพิธีพุทธะที่พระองค์ท่านเจดีเนาะจากนั้นก็ทุกท่านก็กลับมายังบริเวณศาลา16เช่นเดิมเพื่อมาทำพิธีปล่อยชีวิตสัตว์เป็นระดับไปแล้วก็เสร็จจากการปล่อยชีวิตสัตว์แล้วทุกท่านก็จะได้ทำพิธีถวายมหาสังฆทานแต่ก่อนที่จะถวายนั้นพระครูบาจะให้รู้ว่าท่านครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ท่านได้มีความคิดแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านซึ่งถึงพวกเรานี้ถ้าเราไม่ได้ฟังไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ประการที่จะปรับยกขึ้นมายากแล้วก็ต้องให้ฟังโสตมยปัญญาจิตตมยปัญญาแล้วก็ฟังจากการคิดได้ปัญญาจากการคิดได้ปัญญาจากการฟังจะนำให้ตัวของการจัดการในสิ่งของตัวนี้มีการพัฒนาขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการภาวนาอบรมศีลอบรมธรรมญาติโยมทุกนี้ญาติโยมก่อนเข้าวิปภาพวิปัสสนาสมาธิ7 วันเพื่อน้อมถวายการต้อนรับอย่างพระปฏิมาพิธาที่แก่จากดินน้ำโขงซึ่งก็เราจะทำการจะได้นำพระสงฆ์และขอญาติธรรมทุกท่านได้ไปอัญเชิญพระพุทธรูปพระเมตตาจากในสายกลับมาปฏิสถานยังพระตำหนักขององค์พระนางเจ้าสามัคคีวีซึ่งตอนนี้เรากำลังไปในบ้านแล้วพระครูบาก็อยากจะให้ทุกท่านส่วนร่วมท่านใดอยากจะไปร่วมเชิญพระพุทธรูปความเมตตาก็เชิญพรเชิญติดต่อพระสัมพันธ์ก็ไปเนาะนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวผมก็เราหลังจากที่ท่านได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้เข้าถวายสังฆทานพระสัจจีวรซึ่งก็มีพระพุทธรูปพระสัจจีวรสังฆทานที่ได้โยมเตรียมมารวมถึงตัวพระป่าครับและก็ขอทำความเข้าใจเรื่องการครอบประเพณีครอบประเพณีพระตาหารนั่นเองนะครับเนาะขอทุกท่านครอบประเพณีก็ให้ยืนระยะห่าง3 ก้าวนะครับอันนี้ก็เพื่อไม่ให้ชนกับโยมที่อยู่ด้านหน้าเนาะบางทีก็โยมที่ด้านหน้านั้นไม่สามารถที่จะหรือว่าไม่ทันระวังที่จะ
มองต้านหนักของโยมก็เลยอาจจะชนกันได้ขอเมตตาให้ทุกท่านเรียนได้ทั้ง39นะครับและจากทุกท่านได้เข้าบทเรียนไปแล้วก็บนฟ้าขอความรู้ทุกท่านนะครับบริเวณที่ว่างอยู่เนาะขอให้ทุกท่านสอนนะครับเพราะว่าด้านซ้ายมือทุกท่านก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้ท่านยกสำหรับเข้าไปวางไว้ที่หนึ่งนะครับขอความเมตตาทุกท่านบนฝามาเลยท่านแล้วก็เจอที่เดิมเนาะแล้วก็นี่คือความเข้าใจญาติโยมแล้วก็เมตตาทุกท่านสำรวจผู้ศึกษานิดนึงนะครับใช้ระบบสารเนาะดีต่อไม่อยากให้รบกวนจิตของท่านตาจะไปได้ดวงจิตกับการตั้งใจฟังธรรมอยู่นะครับเนาะอันนี้คือเราก็ไม่ตากคนตากมาสั่งสั่งคุ้มครองของผู้สนให้แก่ดวงจิตของเจ้าตนจิตนี้ถึงยากจิตนี้เป็นสภาพของพระสอนอยู่ที่เราจะรับฟังแล้วก็รับนำไปปรับใช้ถ้าจิตเราได้ฟังสิ่งดีๆจิตเราก็เป็นสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นถ้าจิตของเราไปฟังในเรื่องเลวร้ายก็จะมีความแตกต่างมีแต่ความขุ่นมัวดังนั้นเราต้องพยายามสกัดกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประเสริฐที่สุดต่อเรื่องของความต้องการจะได้ดูนิดนึงเนาะสักครู่หรือท่านครูบาก็จะประมาณเป็นผู้ชื่อครับท่านครูบาจะดูมาเนาะมาก่อนแล้วก็ให้พระสงฆ์เราตากก่อนแล้วก็ได้ดูก่อนลำดับไปเนาะใครที่เป็นท่านครูบาจะได้ดูนะครับเชื่อต่อไปโยมอยู่ที่ท่านจะไม่ผิดสังเกตหรือเป็นแสดงทุกอย่างขอบัญชีมาอาตมายังไม่ได้ไปติดต่อไปสุนทรภัณฑ์ขอมาแล้วนะอาตมาดื่มเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตจากสุนทรภัณฑ์ซึ่งก็วันที่21 22 23ก็เราก็จะมีการสร้างมหาปรามีครั้งที่ใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือ21คณะสัตยาญาติโยมจะขึ้นไปโดยการนำคนพระพุทธพรจะขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์ที่อำเภอสายจังหวัดสุรายเพื่อจะพรมสมโภชในการองค์พระปฏิมาขององค์พระปฏิมาปางเมตตาแล้วก็ได้ท่านใดเป็นแนวสัตยาที่อยากจะเป็นร่วมท่านของพระเดชพระคุณพระอินทร์เดินเดี๋ยวเราไปติดต่อทางบ้านจะไปอย่างไรเนาะเดี๋ยวก็ฝากไว้นะครับแล้วก็วันที่3เราจะทอดพระป่าสร้างห้องปลอดเชื้อให้โรงพยาบาลคุณซึ่งทุกๆปีรัฐบาลทำอยู่แล้วมีบางปีที่คุณจะคุณปัจจักรยานข้างเหนือช่วยร่วมด้วยช่วยกันให้ปัจจักรยานเพื่อบอกคุณให้ได้ทุกท่านร่วมทำบุญ10บาท20บาทเพื่อนำมาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้กับโรงพยาบาลแล้วก็มาปีนี้วันที่23มิถุนายนปีนี้กับตามตารางเวลาคือ13นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะร่วมทำพิธีเริ่มทำพิธีกรรมในการไหว้พระแล้วก็สำนักศิลป์เสร็จแล้วเราก็จะมีการถวายต้นพระป่าเพื่อนำไปนำปัจจัยเหล่านี้ไปสร้างความปลอดเชื้อให้โรงพยาบาลคุณนะครับวันที่22จะมีพิธีทำบุญพระป่าเพื่อตัดสินของทางมาประดับนะครับมาประดับองค์พระปฏิมาปางเมตตาที่จะอัญเชิญกลับมาประดิษฐานในวันที่22ได้โดยท่านใดในร่วมบุญก็ขอเชิญเชิญเนาะแล้วต่อวันที่เรื่องคุณค่าท่านพระครูบาอินทร์ทองไม่อยู่นะครับท่านติดสถานการณ์ที่ต่างประเทศคือประเทศมาเลเซียก็ได้เดินทางไปสัปดาห์ในวันนั้นก็แจ้งที่จะติดต่อมาด้วยเนาะถือว่ามาแล้วไม่ครับท่านก็อาจจะติดใจอาจจะห่อเหี่ยวไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ก็แจ้งไว้ล่วงหน้านะครับวันที่15กรกฎาคมนะครับท่านก็ติดสถานการณ์ที่ประเทศมาเลเซียนะครับได้ขอแจ้งได้ดูไว้บางทีท่านก็แปลงเรียบร้อยแล้ว
เราหาท่านเก็บไม่อยู่นะครับและเดินทางก็บางทีน้ำตาซึมนะครับสังเกตดูนะอยากโอกาสเข้าบ้านเด็กรอได้การดูทางยูทูบแล้วแต่ยังไม่ติดใจอยากมาครั้งตัวเองนะครับพอมากราบแล้วแบบน้ำตาซึมขอเรียกว่าปิตินะครับเราเรียกว่าปิติธรรมอนิจจาปิติสนาปิติอุเบกขาปิติเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองเวลาเราดีใจเวลาเราอิ่มบุญก็จะเกิดความปิติของตัวเราเองความปิตินี้ไม่อยู่ในการคาดแต่มันเกิดขึ้นมาเองนะครับในทางปฏิบัติเราต้องเราเรียนรู้อยู่เสมอเสมอว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นธรรมธรรมไม่มีตัวไม่มีตนแต่ตอนนี้เวลาดีใจเป็นไรก็เกิดความปิติน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นอาการปิติอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านปฏิบัติทำร้ายก็คงจะได้สัมผัสอารมณ์นี้เป็นอย่างดีแต่ต้องเอาจริงจังนะต้องเป็นแบบจริงจังนะพอปฏิบัติได้อารมณ์ปิติเกิดขึ้นเราก็ไหลนี่มันไม่รู้ว่าจากไหนนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่ไหลคุณพ่อคุณแม่ไหลมาก่อนนึกถึงสิ่งที่ท่านทำตลอดมานึกถึงตอนที่ท่านอุ้มเรามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็เลี้ยงดูของเรามาตลอดในธรรมบทในโมคลมังคลาธิปดีบอกว่าแม่ของเรานี้ปกป้องลูกน้อยตอนที่ยังไม่รู้เดียงสาด้วยการไม่ให้เรือยุงไรมากัดเรือไถ่กระตอมเราเฝ้าอยู่ตลอดพอเราไปตัดจริงๆนะเอ้าก่อนเราไม่เชื่อแต่พอไปตัดได้จริงๆเนี่ยอาการเหล่านี้อารมณ์ธรรมเหล่านี้มันปรากฏมาเองน้ำตาไหลลงมาหรือไม่รู้ตัวบางทีมันทำสติไม่ได้เนี่ยคือเป็นอาการปีติที่น่าเกิดทำให้หลายส่วนมากจะต้องพบต้องผ่านแต่ส่วนมากก็เป็นอารมณ์สุขนะบางทีชอบสงบนั่งนิ่งเฉยอะไรอันนี้ก็หลงเราต้องมีสติรู้เท่าทันอาการนี้ดังนั้นถ้าปฏิบัติหลายไม่ว่าคุณจะตกจะพอพบมาจากไหนโลกจะแตกแล้วก็แต่อย่าหวั่นไหวนะครับเพราะมันทำแปดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ต้องหวั่นไหวเนาะแล้วก็ฝากให้การเป็นคนคิดได้แก่รับเป็นทั้งหลายที่กำลังเป็นทับจูแม้สถานที่จะไม่อำนวยแต่ว่าพอให้เราเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอยู่เรียนรู้สิ่งที่เราเป็นปัจจุบันเช่นอารมณ์ของเราเช่นความคิดของเราที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตนะครับมันเปลี่ยนอยู่แล้วถึงพวกเรานี้ไม่แน่นอนนอกจากว่าเราปฏิบัติจริงจังแล้วถึงจะเอามันอยู่นะครับสติของเราสมบูรณ์ปัญญาของเราสมบูรณ์เมื่อไหร่เราสามารถที่จะให้ต้อนจิตของเราให้อยู่มันนะครับท่านเปรียบเสมือนว่าจิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนดินที่มันวิ่งตลอดเวลาครับจับยากไปเรื่อยๆนะครับกิ่งไม้กิ่งนี้ถ้าของคนไปกิ่งนั้นนั้นเราก็ต้องบ่อยๆต้องปฏิบัติบ่อยๆแล้วก็สังเกตบ่อยๆกิริยาที่บังเกิดปรากฏในขณะนั้นเนาะในของฝากที่ตอนที่ในกิจจะโยมไว้สำหรับการปฏิบัติหลายหรือว่าท่านที่กำลังจะเข้าสู่ปฏิบัติแต่ก็อย่าหวั่นไหวนะครับเวลาเจออะไรทำนองอย่าหวั่นไหวบางทีมีสภาวะธรรมที่ไม่ต้องการเช่นนะครับทุกข์เสียเกินนั่งแล้วเวทนามากอันนี้เราต้องหน้าที่ของเราคือสร้างความรู้อย่างเดียวรู้ขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาสู่รู้สุขมาสู่รู้ครับ
ปัดให้บอกนะปัดเป็นกระทำตรงนี้สิบเจ็ดสามวันนี้วันอังคารกับวันที่18มิถุนายน2517จะภาพกันตรงนี้คือยูนิเต็ดนะครับก็คือที่เป็นพ่อจารย์ชัยฤทธิ์เดชครับก็คงจะอาริเจ้าภาพกับท่านเดียวก็คงเดียวก็ขอเรียนเชิญนะครับแม่ยูนิเต็ดนะครับจุดทูบเทียนชาพระรัตนตรัยที่ให้จุดเทียนก่อนเพราะว่าผู้หญิงอยู่ด้านล่างมีภาษาใช้ทั่วไปเป็นจุดทุกเทียนบูชาครับทุกวันจะไปมีโอกาสที่จะดมครับวันนี้คุณแม่ก็ที่บุญกุศลให้พ่อลูกเสียชีวิตไปตอนนี้บุญกุศลวันนี้เป็นวันที่สองแล้วซึ่งตอนเย็นพ่อหลวงพ่อจะได้มาจากบทเมตตาเทศ
มัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาตายาติสระเนนะตหะปัญจสิลาลิยาจามาทุติยังปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาตายาติสระเนนะตหะปัญจสิลาลิยาจามาตติยังปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงอัตตายาติสัลเลนะสัพัจจิลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัจจะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิกขาบททั้งห้าประการนี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานแล้วสีเลนะสุขติงยันติบุคคลทั้งหลายจะถึงซึ่งสุขติได้ก็เพราะอาศัยการรักษาซึ่งศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลทั้งหลายจะถึงซึ่งโภคทรัพย์มีมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติได้ก็เพราะอาศัยการรักษาซึ่งศีลสีเลนะนิพพุติงยันติบุคคลทั้งหลายจักถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่พ้นไปจากกิเลสและตัณหาในวัฏฏสงสารได้ก็เพราะอาศัยการรักษาซึ่งศีลตัดสมาเพราะเหตุนั้นสีรังวิโสทะเยท่านทั้งหลายพึงควรรักษาศีลของตนของตนอันได้สมาทานแล้วนี้ให้หมดจดบริสุทธิ์ตลอดกาลนานเถิดสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะนะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะภะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะอิมานิมัคยังวันเตภัตตานิสัพพนิวารานิภิกขุสังฆัสสะโภโยชยามะสาธุโรหันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพพะวิวารานิขันติขันหาตุธัมมังกัญเจวะมาตาปิตุปาทีนันจะยาตตานันจะปิยัตตานันกาลปัตตานังมีข้าพระตังมีข้าพระตังมีข้าพระตังอายาอายาแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายท่านตาหารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์พร้อมพระสงฆ์โปรดจงรับท่านทหารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ความสุขเพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติล่วงล้ำไปแล้วท่านมีบิดามารดาเป็นต้นและข้าพเจ้าทั้งหลาย
เจียนตามธรรมะคุณแม่จะแม่ครับคุณครับทุกท่านกราบขอบพระคุณสาธุสาธุสาธุมีอาก็ขออนุโมทนาในบุญในกุศลของญาติโยมทุกคนที่ได้มาทำบุญในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่18เดือนมิถุนายน2567การได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายอย่างเราได้ถวายภัตตาหารอาหารทั้งหมดนี้ชื่อว่าเป็นของเลี้ยงร่างกายปัจจัย4ที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนคือ1บิณฑบาตหน้าที่ของพระ2ดูแลเสนาสนะเช่นกุฏิวิหารลานวัดรวมไปถึงศาสนสถานอื่นๆผ้าจีวรที่นุ่งห่มก็ต้องดูแลแล้วก็ยารักษาโรคเวลาเจ็บป่วยก็ดูแลธาตุขันธ์ไปตามอัตภาพอาหารเลี้ยงชีวิตนี้พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ยังชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เช้าชั่วเที่ยงเพราะเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล็งเห็นว่าร่างกายต้องการอาหารเวลามื้อเช้ามากกว่ามืออื่นๆแล้วก็ถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยอาหารมื้อเช้านี้ถ้าขาดการบริโภคก็ทำให้ร่างกายส่วนอื่นๆล้าแล้วก็ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อาหารมื้อเช้านี่ขาดไม่ได้พุทธเจ้าท่านก็รู้ท่านจึงไปใช้ภัตตกิจโดยการบิณฑบาตให้พระสงฆ์บิณฑบาตเลี้ยงชีวิตอาหารนี้ยังพอให้หน้าที่ของพระภิกษุได้ใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตไปเป็นวันๆหมายความว่าพระสงฆ์นี่ไม่มีหน้าที่อื่นๆนอกจากหน้าที่ปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานตามหน้าที่ที่ตนเองเป็นสมทานได้ขอบวชต่อกลุ่มต่อหมู่ต่อคณะสงฆ์เสร็จแล้วก็มาเอาปฏิบัติหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือปฏิบัติเอาโดยตรงคือปฏิบัติเพื่อให้จิตตัวเองหลุดพ้นจากอำนาจของความโลภความโกรธความหลงหน้าที่ของพระมีสละออกญาติโยมก็เช่นเดียวกันได้ใช้อาหารเลี้ยงชีวิตถ้าเราไปติดอยู่ตรงอาหารไม่เข้าใจอย่างพระก็จะกลายเป็นว่าเรามาหลงอยู่ในโลกกับการแสวงหาอาหารเลี้ยงชีวิตอย่างที่เขาบอกกินเรื่องใหญ่ตายเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกการเลี้ยงชีวิตเราก็จะต้องรู้จักว่าถึงเราจะเลี้ยงชีวิตให้ดีงามจะเลี้ยงชีวิตให้บริบูรณ์สมบูร
เหมือนกับว่าอยู่เพื่อกินการอยู่เพื่อกินมันต่างจากการกินเพื่ออยู่คือคนเกิดมานี่เห็นแต่กินนี่ก็จะหลงกินอาหารจะหลงกินในรสติดในรสซึ่งลักษณะรสเนี่ยในโลกถ้าเราปรุงแต่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆแล้วลักษณะของอาหารก็มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มส้มจืดฝาดก็แค่นี้เองไม่เยอะแต่เราก็ปรุงมันอยู่ได้กินแล้วกินอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกอันนี้คือสังขารชีวิตเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่เพื่อกินเราจะทุกข์กับการกินนี่แหละเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับการที่ต้องมาแสวงหาไม่ได้กินก็เดือดร้อนคนที่ไม่ได้กินเราก็จะเห็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องธรรมเนี่ยเขาก็จะติดอยู่ที่การกินพอเกิดมาต้องได้กินกินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปรุงแต่งเอาชีวิตของการที่ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาธรรมแล้วก็จะเห็นว่าการบวชหรือการที่ได้เข้ามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเป็นผู้มักน้อยสันโดษแสวงหาความสงบภายในจิตผู้ปฏิบัติธรรมนี่ญาติโยมสอแสวงหาอาหารอีกทางหนึ่งคืออาหารทางใจก็คือความสงบใจนี่แหละความสงบใจไม่ใช่หาทำให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าใจไม่น้อมถ้าใจไม่ยอมที่จะให้มันสงบมันก็ไม่สงบเพราะว่าใจคนเรานี่มันชอบคิดนึกปรุงแต่งอยากได้อยากมีอยากเป็นแข่งขันการอยากได้อยากมีอยากเป็นและแข่งขันอยู่ตลอดเนี่ยชีวิตเนี่ยหาความสุขไม่ได้เหมือนคนเราเกิดมาแล้วเข้าใจว่าชีวิตจะต้องอยู่เพื่อกินเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะได้ไปแสวงหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าร่างกายเนี่ยมันมีจำกัดอายุมันมีขีดขั้นอย่างสมมติว่าเวลาแก่ลงเนี่ยมันกินอะไรไม่ได้แล้วฟันหลออันที่เหนียวเหนียวแข็งแข็งนี่มันก็เคี้ยวยากแล้วมันกินไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เรารู้จักเวลาบริโภคอาหารอยู่เราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อกินเพราะหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่เกิดมาเพื่อกินอาหารเพราะว่าอาหารถึงจะดีเลิศรสปราณีอาหารก็ไม่ได้ทำให้คนพ้นทุกข์เรามีเงินเสาะแสวงหากันทุกวันนี้เสาะแสวงหาทรัพย์ภายนอกได้มาเยอะแยะแต่ทรัพย์เหล่านี้เราก็ใช้ได้เพียงชั่วคราวคือถึงเวลาแล้วเราก็จะต้องจากมันเพราะว่าเราไม่อาจจะอยู่กับสิ่งนี้ได้ตลอดอย่างเช่นว่าเรามีเงินทองทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีที่อยู่ถึงเวลาแล้วไม่อยากจะตายเลยจากมันแต่ความตายนี่มันพลัดพรากมันทำให้ชีวิตต้องจบลงเมื่อชีวิตจบลงเขาถึงบอกว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงสุสานสุสานนี่แปลว่าสุดีงามง่ายบวกกับคำว่าอวสานสิ้นสุดจุดจบหมายถึงว่าเราหมดความดี คนตายนี่หมดความดีที่จะได้ทำต่อไปหมายความว่าคนตายนี่ไม่สาดสามารถลุกขึ้นมาฟื้นขึ้นมามาเป็นพ่อของลูกมาเป็นสามีของภรรยามาเป็นเจ้าครับเจ้าทรัพย์เจ้าของมาตัวแต่ตัวไปแต่ตัวไม่เหลืออะไรเลยที่สุดมานี่โยมลองคิดอยู่อย่างสมัยนี้ตายเวลาตายที่บ้านเขาก็ต้องเอาศพไปผ่าเขาออกหมดเสื้อผ้าเขาก็ไม่ให้ติดตัวเขาถอดออกหมดแล้วเขาก็ผ่า
ทำแหละศพพิสูจน์ว่าเป็นโรคอะไรตายถูกฆาตกรรมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่แหละคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจในชีวิตว่าวงจรชีวิตเนี่ยมันสั้นคือมนุษย์นี่มันมีอายุไม่เกินร้อยไม่ถึงด้วยทุกวันเนี่ยคนนี่80นี่ก็เต็มที่แล้วง่อมแล้วล่ะ90นี่ก็แทบจะไปไหนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเราจะมาหาอยู่หากินกับชีวิต90ปีว่าสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตมันอยู่ตรงไหนถ้าสมมติจะอยู่ที่กินหรือมันก็ไม่ใช่เพราะแก่มาเท่ามาเนี่ยกินน้อยลงอิ่มแล้ว 2-3 คำก็อิ่มแล้วนี่แหละคือลักษณะของคนแก่ที่นี่หามาตลอดชีวิตอุตส่าห์หาเก็บไว้เพื่อเอาไว้กินนี่หรือคือชีวิตมันหยุดแค่นี้หรือไม่ธรรมะมีคำตอบธรรมะมีทางบอกธรรมะมีทางสอนว่าเราไม่ได้หยุดแค่กินนะชีวิตเราทุกชีวิตเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญความสุขที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้สิ่งที่มันดีกว่านั้นสำหรับจิตวิญญาณโดยเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนานี่แหละที่สอนให้เรานี่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนมีจุดหมายที่จะทำให้เราได้ยุติชีวิตเพราะถ้าเราเกิดอีกเราก็จะต้องแสวงหาอย่างนี้อีกเกิดมาแสวงหากินแสวงหากามความใคร่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสในอารมณ์น่าเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ยืดยาวด้วยสิ่งเหล่านี้มีอยู่ช่วงสั้นๆอย่างเราเห็นคนใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าตามสมัยยุคนี้มันเป็นยุควิทยาศาสตร์มันเป็นยุคดิจิตัลมันก็เร็วเหมือนดิจิตัลนะลักง่ายนายเร็วอยู่กันยังไม่ถึงปีเลิกกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็นี่แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่ามันไม่เที่ยงมันไม่จีรังสิ่งพวกนี้มันไม่จีรังรูปไม่เที่ยงรูปก็ไม่จีรังรสไม่เที่ยงรสก็ไม่จีรังกลิ่นสัมผัสอารมณ์ก็ไม่เที่ยงมันไม่จีรังนี่แหละถ้ามันจีรังคือมันยั่งยืนเนี่ยมันดีนะถ้ามันยืนนะสมมติคุณเกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมันดีนะแต่ที่นี่มันได้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายนี่ตัวนี้แหละที่มันไม่ดีคนก็ไม่อยากจะได้ด้วยแต่มันก็ได้จนได้ไม่ได้เกิดมาแล้วไม่อยากจะแก่นะอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องแก่เกิดมาไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีจนได้เกิดมาไม่ให้มันเป็นพยาธิที่มาเบียดเบียนไม่อยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมันก็เบียดเบียนจนได้จนที่สุดก็ต้องตายนี่แหละความตายเป็นเครื่องตัดสินเมื่อคนถึงสู่สารแล้วเนี่ยแปลว่าหมดความดีแล้วคือคนตายทำอะไรต่อไปไม่ได้คิดไว้นึกไว้ธรรมะเป็นตัวนี้ธรรมะเป็นตัวช่วยชี้ช่วยบอกช่วยสอนให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตภายหลังความตายเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติของเรายามเวลาตายเลยดูสิคนมีเงินทรัพย์สินกายกองเป็นมหาเศรษฐีตายไปแล้วเขาเผาไฟไม่เห็นมีอะไรติดตามไปได้สักอย่างทรัพย์สมบัติแม่น้อยเอาเงินใส่ปากไปใส่กระเป๋าไปก็กลายเป็นขี้เถ้าไปหมดคิดดูว่ามันเป็นจริงไหมนี่แหละคือชีวิตเพราะฉะนั้นความดีนี่มันจะมีได้ก็ตอนมีชีวิตนี่แหละความดีเนี่ยสุขดีงามง่ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ตอนเมื่อเราพูดดีทำดีคิดดีอย่างเราพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในพัทเธกรัตสูตรบทหนึ่งว่า
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้อัจเจวกิจมาตปังความตายเนี่ยใครจะรู้เล่าวันพรุ่งนี้โกชัญญามรณังสุเวสุวะสุเวเนี่ยวันพรุ่งนี้คือวันนี้เรามีโอกาสวันนี้เรามีลมหายใจเรายังมีโอกาสได้มาทำบุญญาติโยมอยู่อเมริกาส่งสตังมาทำบุญฝากขยาดมาทำบุญถวายพัตตาหารถวายโน่นนั่นนี่ญาติโยมอยู่ต่างประเทศหลายที่หลายแห่งญาติโยมหลายจังหวัดเดินทางมาวัดสันปะยางหลวงลำพูนอยู่กรุงเทพก็มีอยู่ที่ไหนก็มีหลายๆจังหวัดเหนือตกใต้มาหมดมาสร้างมาเอาบุญกุศลอันว่าบุญกุศลนี่แหละวันนี้อัชชะในวันนี้เรามาสร้างบุญกุศลเรามาทำความเพียรในบุญกุศลนี่แหละความเพียรเป็นกิจที่ต้องรีบทำในวันนี้หมายความว่าวันนี้แหละเป็นวันดีวันนี้แหละดีที่สุดสำหรับชีวิตที่เราได้มาทำบุญถึงลำพูนถึงวัดสันปะยางหลวงทำไมถึงว่าเป็นความดีก็เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่แน่พรุ่งนี้ไม่แน่ไม่แน่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไม่แน่ว่าเราจะยังมีลมหายใจอยู่เพราะนั้นวันนี้แหละเป็นวันที่ดีที่สุดข้ามเพียงแค่ชั่วเวลาหนึ่งกลายเป็นว่าหมดลมหายใจไปก็มีแล้วหมดหายใจนี่แหละแล้วคนตายทำอะไรได้ก็เหมือนเรานอนหลับนอนหลับนี่ยังชื่อว่าเป็นนะโยมนะมีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ตอนที่เรานอนหลับแล้วเราทำอะไรได้ลองคิดดูทำอะไรไม่ได้สักอย่างจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรก็เหมือนตายนั่นแหละโยมตอนเรานอนหลับเหมือนเราตายนั่นแหละมาทำอะไรไปไหนแต่จะฝันไปไหนไม่รู้บางทีก็ปรุงแต่งกันไปสารพัดความคิดบางคนละเมอเพ้อพกพูดออกมาได้ก็มีงึมงึมงำงำว่าไปนี่แหละชีวิตคนที่จะหมดความดีเนี่ยก็แปลว่าไม่ได้สนใจในปัจจุบันคนที่ไม่มีความดีก็คือคนไม่สนใจกับปัจจุบันบริหารเวลาไม่เป็นบริหารเวลาไม่ถูกนาฬิกาชีวิตไม่ได้ดูเลยนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันผ่านไปแต่ละนาที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 โอ้มันมีค่ามันผ่านไปแล้วที่นี่ส่วนมากโดยเฉพาะคนทั่วๆไปไม่ว่าคนอยู่โซนไหนของโลกถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดละแม้แต่หลับมันยังฝันมันปรุงแต่งไปมันปรุงแต่งไปหมดมันคิดของมันตื่นขึ้นมาแล้วเอาแล้วต้องยุ่งอยู่กับขันต้องยุ่งอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองจะคิดถ้าคิดแบบเนี้ยลองคิดหน่อยมันน่าเหนื่อยหน่ายมันทุกข์อ่ะทุกข์หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจนี่ไม่ใช่นะทุกข์นี่มันแปลโดยตรงๆของมันคือสภาวะที่ทนอยู่กับที่เดิมไม่ได้หมายความว่าความคิดอดีตมันก็ผ่านไปแล้วนี่เรียกว่ามันอยู่ที่เดิมมันไม่ได้อนาคตมันยังไม่มาแสดงว่ายังไม่มาถึงก็คิดล่วงหน้าไว้รอแล้วอย่างนี้เป็นต้นคนที่คิดอย่างเนี้ยมันก็ระวังอยู่นั่นแหละระวังหน้าระวังหลังอย่างตอนเนี้ยถามว่าโยมตายแล้วจะไปไหนไม่รู้หลวงพ่ออย่างเนี้ยไม่รู้เลยคือว่าไม่รู้จะไปสวรรค์ไม่รู้จะไปนรกหรือไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนทั้งที่ทุกวันนี้ก็หาไว้เยอะแยะนี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาป่วยเจ็บญาติส่งโรงพยาบาลพออยู่โรงพยาบาลแล้วกลัวตายแล้วพอไปกลับไปตายบ้านเอาแม่กลับบ้านเอาพ่อกลับบ้านแล้วมันจะไปไหนคิดเอาเถอะนี่แหละผีก็เรียกว่าผีนี่แหละเพราะนั้นคนเราเนี่ยอุปทานตัวนี้แหละยึดไว้มันสำคัญนักต้องเรียนรู้ธรรมะต้องเรียนรู้ธรรมะก่อนตายถ้าไม่เรียนรู้ธรรมะเรื่องนี้ก่อนตายเนี่ยมันจะติดอยู่กับขัน
มันจะติดกับความที่ไม่มีความดีนี่แหละมันเมาไปติดคิดไปเรื่อยอ่ะตื่นขึ้นมาคิดจะเอาโน่นนั่นนี่ไปตลาดไปหาของนั่นนู่นโอ้สารพัดคิดไม่หยุดคิดเลยแหละไอ้ตัวนี้เราไม่รู้จักหยุดคิดเลยมันจะทำยังไงให้มันหยุดคิดสมั่งให้มันคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีไว้ให้คิดนะรู้จักคิดทำไมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คิดยังไงหลวงพ่อพระพุทธเจ้าสอนให้คิดยังไงสอนให้ดูตัวเองสอนให้ดูเห็นอ้าวไม่เชื่อก็ดูติมหาสติปัฏฐานอ่ะเห็นกายในกายปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งภาวนาพุทโธพุทโธสามพุทโธไปแล้วแวบไปไหนไม่รู้อ้าวเดินยืนนั่งนอนต้องมีสติสติแปลว่าระลึกได้ระลึกไหนไหนในกายานุปัสสนาต้องดูที่กายเนี่ยไอ้คนอ้าวหลวงพ่อดูที่กายแล้วมันน่าเบื่ออ้าวก็นี่ไงก็ธรรมะของพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูกายเนี่ยเพราะว่าก็กายเนี่ยยิ่งดูไปแล้วมันไม่มีอดีตสักอย่างกายเนี่ยกว้างศอกยาวานั่งกันดูนี่ทุกคนเนี่ยดูไปเลยทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระทั้งชีดูนั่งดูดิดูเขี้ยวดิเออในปากเรานี่เขี้ยวปลอมเรามี6ซี่3ซี่อันนี้หล่อนไปแล้วหลุดไปแล้วตาก็ใส่แว่นโน่นนั่นนี่อีกโอ้ยเยอะแยะไปหมดบางคนเป็นมะเร็งบางคนป่วยนั่นนั่นนี่นี่เอา เที่ยวซ่อมเที่ยวยารักษาสังขารไว้เพื่อให้จะอยู่มีชีวิตแล้วทีนี้กายนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ดูไปให้ดูมันเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บฟันหนังเป็นพระเนี่ยเราบวชเข้ามาเนี่ยถ้าเราไปดูหญิงอื่นก็ดูนอกกายทั้งนั้นไปดูอินเทอร์เน็ตวันนึงนั่งก็ก้มหน้าก็เห็นแต่อินเทอร์เน็ตทุกวันอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้เรื่องอะไรบวชแล้วจะต้องดูที่กายตนดูที่เวทนาของตนสุขทุกข์เฉยดูที่สังขารที่ตัวเก่าตัวเองปรุงแต่งวิญญาณที่ตัวเองเนี่ยครองอยู่ถ้าไม่รู้จักตัวเองและถามว่าเกิดมาทำไมก็พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวเองนี่ไงที่จะว่าพูดว่าพุทธเจ้าบอกว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวิต้องรู้จักตัวเองถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักแล้วว่าเราเกิดมาทำไมเพราะนั้นตัวเองเนี่ยจะเอาอะไรกับชีวิตจะสร้างอะไรกับชีวิตสร้างไม่เป็นทำไม่เป็นสักอย่างได้แต่เกิดมาก็อย่างนี้แหละเกิดมากินมาเที่ยวมาชมโลกเดี๋ยวก็ตายแก่แล้วทุกข์อีกกลับมาเกิดอีกก็เป็นอีกโยมกลับมาเกิดอีกก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าท่านถึงบอกตัดหนทางอริยสัจจังอริยสัจจังนี่พุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดทุกข์นี่ทางดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้พ้นทุกข์ท่านสอนเรื่องอริยสัจเนี่ยก็ดีแหละเห็นกายดูกายเห็นเวทนาดูเวทนาเห็นจิตดูจิตท่านสอนอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราเอาจิตออกนอกนะเป็นเรื่องทุกข์เรื่องอยากได้อยากมีอยากเป็นกระโดดโลดเล่นไปตามสภาวะของจิตจิตแล่นโลดไปแสวงหาตัณหาทยานไปทยานเนี่ยกับตัณหานี่แหละมันทยานไปมันพากันเที่ยวไปทยานไปไม่จบโยมไม่จบนี่แหละไงชีวิตที่เป็นทุกข์ดิ้นกันอยู่เนี่ยเกิดมาอีกก็ทุกข์อีกเป็นอย่างเนี้ยมันจะไม่เป็นอื่นบางทีมันอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้หรือมันอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นว่ามันจะไปเกิดเป็นเทวดามันก็สูงไปบุญที่ตัวเองสร้างถ้ามันตกต่ำมันก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นผีเป็นเปรตไปเกิดทุกขเวทเวทนาซะมันก็ลำบากอีกแหละเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีที่สุดคือตอนที่เรามีชีวิตและโดยเฉพาะเรามีพระพุทธศาสนาเนี่ยชี้ทางให้เราได้เห็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราไม่รู้จะอยู่ทำไมเนี่ยทุกวันเนี่ยคิดว่าสุขหรือมีทรัพย์แล้วสุขหรือไม่คนที่มีทรัพย์เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์แล้วถามว่าดูแลกับการที่ไม่มีอะไรคนไม่มีอะไรดูแลเนี่ยอย่างพระเนี่ย
มันสบายอย่างชีวิตพระถ้าเข้าใจธรรมะนะบวชเพื่ออะไรนะมันสบายสบายตรงไหนสบายตรงไม่มีอะไรมีบาตรหนึ่งลูกกินข้าวในบาตรซะจบมีผ้าจีวรสามผืนนุ่งซะมันขาดก็เย็บเอาทุกวันนี้ไม่ต้องรอให้โยมไม่ต้องรอให้ผ้าเย็บหรอกเห็นโยมเห็นผ้าขาดโยมซื้อมาเปลี่ยนได้แล้วเยอะแยะเห็นไหมไม่มีอะไรเลยสมบัติของพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้เพราะนั้นน่ะชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยบาตรดึงลูกผ้าสามผืนนะแล้วก็ออกบิณฑบาตแล้วดูแลเสนาสนะวันหนึ่งปฏิบัติธรรมเจริญธรรมแค่นี้เองไม่ได้เอาจิตไปดูสิ่งอื่นนอกตัวไม่ไปดูสิ่งนอกตัวดูสิ่งที่ตัวเองมีนี่ไงความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ที่จะต้องทำตัวกับตัวเองนี่แหละทำกับกายของตนกับจิตของตนกับรูปกับนามของตนเองมันเป็นอย่างนี้ชีวิตไม่ได้ไปแสวงหาอย่างอื่นลองคิดดูดีๆเถอะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อรัญญคโตวาสุญญาการคโตวาโน่นป่านะภิกษุอรัญญคโตวาไปป่าซะไปนั่งภาวนาสุญญาการคโตวานั่นเลือนบ้างอันนั้นลอมฟังอันนี้ป่าช้านี่ป่าชัดนี่ธรรมนี่คูหาไปนั่งภาวนาโน่นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนว่าโน่นอินเทอร์เน็ตนะพระไปดูซะอย่างเงี้ยไม่มีโน่นไปแสวงหานั่นโน่นนี่โอ้ไม่ใช่ละนอกจิตนอกตัวทั้งนั้นให้ดูจิตผู้ใดตามรักษาจิตผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารพุทธเจ้าท่านดูว่าอย่างนี้อันนี้โหธรรมโมสังโฆสุดแต่พระสมัยนี้ท่องบนยังไม่เป็นตั้งแต่มงคลสูตร12ตำนาน7ตำนานไม่เปิดไม่ท่องเวลาไปสวดบ้านโยมกลางแผนที่เลยเอามือถือมาเปิดไม่งามเลยสู้พระสมัยก่อนไม่ได้ก่อนจะบวชต้องท่องให้ได้7ตำนาน12ตำนานท่องจนได้แล้วก็ไปงานบ้านโยมก็ไปสวดไปด้วยกันได้นี่เดี๋ยวนี้โอ้ยกลางตำรากลาง Google แล้วสะดวกสบายเกินและไม่งามเพราะว่ามันแสดงถึงความขี้เกียจไงพระเดี๋ยวนี้ขี้เกียจไม่ท่องไม่บ่นไม่ศึกษาไม่ได้เอาจิตว่าเอาหนังสือว่าดูแล้วก็อ่านหนังสือเหมือนอ่านหนังสือแล้วก็จบเหมือนกับดู Google อย่างนี้เป็นต้นเรามาพิจารณากันจริงๆว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราดูจิตจิตเนี่ยอย่างสมมติพระสูตรเนี่ยเราท่องแล้วบ่นแล้วจำแล้วเนี่ยเราเอามาสอนจิตได้อย่างสอนว่าพุทธเจ้าจำสุภาษิตสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วทำภาระของตนให้น้อยที่สุดอย่างการเป็นพระในดีที่สุดทำภาระของตนให้น้อยที่สุดหมายความว่าภาระอื่นไม่มีนี่ไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปทำโน่นทำนี่ทำธุรกรรมโน่นนั่นนี่โอ้เดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดพระเลอะเทอะไปหมดแล้วศีลไม่เอาทำไม่เอาวินัยไม่มีแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อบวชเข้ามาแล้วปฏิญญาตนให้เข้ามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่เห็นทำอะไรสักอย่างนั่งวันนึงไปนั่งคุยกันดื่มน้ำชาดูดบุหรี่โอ้บางทีก็ไปรวมกวนกันตามซุ้มต่างๆโอ้เยอะแยะแล้วมันจะบวชทำไมบวชมาอาศัยประชาชนอยู่มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่พระแล้วมันลุงลังแล้วนั่นน่ะนี่แหละการจะหมดความดีก็คือตัวเองไม่ทำอย่างสมมติอาตมาพูดกันตรงๆเนี่ยพระบางลูกมันมาบางลูกศิษย์มันมาถามเราอาตมาบวชมาได้ห้าหกพรรษาหลวงพ่อหมดบุญแล้วครับผมขอลาสิกขาแล้วมาก็เลยถามว่าบุญคุณอยู่ตรงไหนบุญผมอยู่ที่ได้บวชกับพระเหลืองครับอ้าวก็ตอนนี้มีบุญอยู่แล้วทำไมว่าบุญหมดก็ลองคุณไม่ศึกสิคุณว่าคุณมีบุญไหมอาตมาเอาตรงๆอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะโยมถูกไหมล่ะพระอย่างนายศักดิ์นั่งโน่นน่ะนั่งใส่แว่นตากับเมียมันนั่งโน่นไอ้ศักดิ์อย่าศึกนะจริงไหมล่ะศักดิ์นั่นน่ะนั่งน่ะพองกหัวน่ะศักดิ์อย่าศึกนะ
บุญผมหมดครับหลวงพ่อเออมันว่าบุญมันหมดห้ามมันก็ไม่ฟังอ่ะโน่นมันนั่งโน่นนะห้ามมันไม่ฟังมันก็สึกไปได้4 5ปีเข้าวัดมาเป็นยังไงมั่งศักดิ์สบายดีหรือเหนื่อยครับเอาทำไมล่ะมีเมียมาแล้วครับมีลูกอีก2คนครับเห็นไหมแล้วเหนื่อยแล้วก็มันว่ายังไงรู้ไหมมันบอกกันมารู้อย่างเงี้ยผมไม่สึกก็ดีครับหลวงพ่ออย่างเงี้ยไม่สึกก็ดีครับท่านอาจารย์ถ้าไม่งั้นเมียมันจะร้องไห้เลยนะนั่งโน่นๆเห็นไหมเนี่ยมาว่าจริงนะนี่เรื่องจริงนะนั่นพยานหลักฐานมันบวชกันตมานั่นนั่งพังอกหัวนั่นเนี่ยผลที่สุดใครสร้างล่ะหมดบุญบุญมันอยู่ตรงไหนบุญก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละถ้าเราไม่สึกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไปอ้างเอาเองจิตมันอยากจะสึกใช่ไหมผ้าเหลืองนี่มันเป็นเครื่องกั้นคนนั้นเองแค่มันถอดมันก็ว่าหมดบุญแล้วถ้าบุญนุ่งผ้าเหลืองเนี่ยถ้าคนจะเอาต่อเนี่ยมันก็ได้สิทำไมไม่ได้ก็แค่ว่ามันไม่คิดเรื่องที่จะสึกเดี๋ยวมันก็จบแล้วใช่ไหมอันนี้มันคิดจะสึกอะแล้วมันว่าบุญหมดอ้าวครั้งเรามันเอาบุญต่อสิมันนุ่งผ้าเหลืองต่ออย่างพี่มันอ่ะนั่นพระอูนั่นพี่มันอันดัดใส่แว่นตานั่นนะเห็นไหมอยู่ดีๆไม่นี่เอามาบวชซะนะเห็นไหมว่าตรงๆเลยคู่นี้อ่ะพี่กับน้องอ่ะว่ายังไงก็ว่าเอาตรงๆเนี่ยพี่มันบวชซะน้องมันไปทำงานธุรกรรมโน่นไปทำพลาสติกสแต็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องว่าอย่าให้ความเพียรของเราความเพียรมันหมดบุญมันหมดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็อย่างที่เราทุกวันเนี่ยถ้าเราว่ามาบุญไม่มีก็บวชไม่ทำเองอ่ะจะทำไงเขาเข้าวัดมาสร้างบุญมาฟังเทศนั่งสมาธิก็ทำได้เนี่ยอยู่บ้านก็ทำได้นะใช่ไหมนั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่ต้องมาทำบุญหมดกระตังก็ได้อย่างเงี้ยสบายจะตายเอาวัดเอาบ้านเป็นวัดเห็นไหมนั่งเจริญภาวนาบุญกุศลก็เกิดเห็นไหมไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาลงทุนด้วยแค่การปฏิบัติทำจิตของตัวเองภาวนาเอาให้ได้พุทโธเอาให้ได้อยู่ในใจเห็นไหมเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยเราต้องนึกนะว่าเออบุญนี่มันอยู่ที่เราความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้เราต้องรีบทำพรุ่งนี้ไม่รู้เราจะไปคิดว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตมีลมหายใจอยู่กับทรัพย์อยู่กับผัวกับเมียกับลูกกับข้าวกับของอย่าวันนี้แหละเนี่ยเรามีชีวิตอยู่วันนี้มีลมหายใจวันนี้เรามีบุญแล้วคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่มีบุญนะจบข่าวแล้วคือตายนั่นแหละไม่มีบุญใช่ไหมอันนี้บุญเนี่ยยังมีอยู่ชีวิตยังมีอยู่อย่าไปว่าตัวเองไม่มีบุญไม่ใช่บุญที่มีแล้วไม่ทำเนี่ยนี่เรียกว่าไม่มีบุญโยมมีแล้วไม่ทำเนี่ยมีเวลาแล้วยังไม่ทำเนี่ยแล้วจะทำยังไงก็ตัวเองไม่ทำเองขี้เกียจหรือว่าอะไรต่างๆนั่นนะมันก็ไม่ทำเองแล้วจะให้ใครทำไหมนะโยมนะเมื่อเราไม่มีเวลาเนี่ยก็คือเวลาก็ไม่มีให้เราเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นผู้สร้างเองเราเป็นผู้ทำเองบุญก็อยู่ที่เราสร้างกรรมก็อยู่ที่เราสร้างกรรมดีกรรมชั่วบาปก็อยู่ที่เราสร้างอยู่ที่เราเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นบาปบุญมันก็อยู่ที่เดียวกันเนี่ยคือใจเรานี่แหละคิดดีก็เป็นบุญคิดไม่ดีก็เป็นบาปพูดดีก็เป็นบุญพูดดีพูดไม่ดีก็เป็นบาปเห็นไหมมันอยู่ที่ไหนความเพียรเราต้องเอาสิ่งดีๆสิก็เหมือนเราเลือกนุ่งเสื้อนุ่งผ้านึ่งกินข้าวอาหารเนี่ยไปซื้อของเน่าๆมากินมันจะดีหรือไม่ดีมันก็จะต้องพูดดีทำดีคิดดีแล้วก็กินในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่ตัวเองเห็นว่ามันเหมาะสมใช่ไหมไปซื้อเอาของเน่าๆมากินมันไม่ถูกก็เห็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่แล้วไปซื้อมาทำไมของเน่าๆก็สิ่งไม่ดีแล้วจะไปคบมันทำไมก็อย่างที่ตมาพูดอยู่เสมอว่าเหล้าบุหรี่ยาเสพติดทุกชนิดอตมาก็สอนความคิดให้ว่าลองนั่งคิดสิลูกหลานที่มันติดยาพวกนี้ติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยถามว่ามันมาขออยู่กับเราหรือเราไปเอามันมา
ท่านครับผมยาเสพติดครับเฮโรอีนครับผมมาขออยู่กับคุณครับขออยู่กับท่านครับถ้ามันพูดอย่างนี้นะเออมาพูดให้ฟังสิจะเชื่อใช่ไหมอันนี้อยู่ๆไปยาบ้าอยู่ซุกอยู่ซอกไหนไม่รู้ซอยไหนไม่รู้มีตำรวจคอยจับมีอัยการคอยฟ้องมีศาลคอยตัดสินคุกมีไว้ขังโอ้ยังดันไปทะลุไปเอามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นใจตัวนี้แหละไปเอาเข้ามาใช่ไหมบุหรี่มันอยู่ในตู้นู่นไปซื้อเอามาแล้วมาดูดมาขับเห็นไหมดูดบุหรี่แล้วเท่ดูดบุหรี่แล้วดีคิดว่าอย่างนั้นที่ไหนได้ดูดไปก็ปอดเสียสุขภาพเสียคนขับรอบข้างเสียยาเสพติดหมดทุกอย่างเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่เผาบ้านตัวเองก็ยังได้โอ้อะไรกันเนี่ยเห็นไหมเมื่อจะมันมาอยู่ได้ถ้าคนใจแข็งเนี่ยใจมันแข็งอย่างเดียวนะไปเลยเชิญไม่เอาแล้วออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไปเอาเธอมากระทืบมันเลยบุหรี่ยาเสพติดเหล้ากระทืบมันตั้งแต่วันนี้เลยไม่เอาแล้วไม่กินแล้วมีแต่โทษอย่างเงี้ยถ้าเราคิดได้อย่างเงี้ยเลิกมันก็เลิกที่ใจเนี่ยเอามาก็เอาที่ใจเอาคืนไปก็คืนที่ใจนี่แหละเห็นไหมเพราะนั้นน่ะสิ่งใดที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราพัฒนาตัวเราเองเนี่ยต้องพัฒนาอย่าให้ลงต่ำใช่ไหมเราต้องพัฒนาก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราต้องพัฒนาจิตที่มันต่ำเนี่ยโลภดึงลงต่ำโกรธดึงลงต่ำหลงอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรเนี่ยมันดึงจิตลงต่ำต้องยกจิตขึ้นสู่ที่สูงสุโขปุญญสาอุจโยยกจิตให้ขึ้นสูงอย่าให้จิตลงต่ำถ้าไปคบคนเนี่ยไปคบคนพาลเนี่ยมันจะชวนแต่เลาะมันจะชวนให้คนกอผิดเถียงกับคนขอคนขอผิดเถียงกับคนกอกกนั่นกกนี่โอ้ปวดหัวเพราะนั้นคนพาลอย่าคบพุทธเจ้าท่านบอกให้หลีกออกให้ออกมาซะให้ออกมาจากการที่เข้าไปเสวนากับคนกลุ่มนี้ให้ออกมาจากคนกลุ่มนี้ซะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการพัฒนาที่มองเห็นชัดๆว่าเออคนจะคบคนเนี่ยปัญญาเท่านั้นแหละนำจิตของคนให้สะอาดสว่างสงบทางธรรมะนี่แหละเพราะนั้นสิ่งที่เราจะควรคบควรที่เข้าไปหาก่อนที่เราจะสิ้นชีวิตหมดความดีเนี่ยต้องทำแต่วันนี้อัจฉริยกิจจะมาตับปังความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ให้รีบทำทานให้รีบทำมีบุญกุศลน้อยให้รีบสร้างมีศีลไม่มีรีบทำซะภาวนาไม่ได้ทำรีบทำจิตให้สงบซะเพราะตายไปแล้วใครทำให้เราไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราต้องทำของเราเองจิตเราจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปบนจะไปล่างจะไปสูงจะไปต่ำมันอยู่ที่ตัวเราอดีตอนาคตอดีตก็คือความว่างมันผ่านไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่สิ่งที่น่ายึดถืออะไรสักอย่างมันเป็นความคิดว่างๆที่มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาไปคิดถึงมันทำไมไม่มีประโยชน์พุทธเจ้าว่าธรรมะของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเดินปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีอยู่สุดอยู่กับปัจจุบันพูดให้ดีทำให้ดีคิดให้ดีดำรงจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติดีที่สุดขอฝากไว้อย่าหายใจทิ้งอย่าหายใจกว้างให้นึกถึงธรรมอยู่กับตัวเองให้ได้อย่าไปอยู่กับคนอื่นอย่าไปอยู่กับที่ความโลภอย่าไปอยู่ที่ความโกรธอย่าไปอยู่ที่ความหลงอยู่กับปัจจุบันคือความจริงคือลมหายใจที่ไม่ดีและไม่ชั่วอยู่กับปัจจุบันอยู่กลางๆดูไปเรื่อยๆและดูไปเรื่อยๆจะเห็นพระไตรลักษณ์ความคิดอดีตก็เป็นอนิจจังความคิดอดีตก็เป็นทุกขังความคิดอดีตก็เป็นอนัตตังมันเป็นความคิดที่เรายึดไว้เท่านั้นอนาคตก็เหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตังปัจจุบันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความคิดอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราจับตัวคิดได้นะนั่นล่ะบุญเกิดกุศลเกิดอยู่ตรงเนี้ยทำเราได้เกิดแต่เหตุทำเรานั้นย่อมดับแต่เหตุเหตุก็อยู่ที่คิดนี่แหละดับเหตุก็ดับที่คิดนี่แหละอยู่ที่คิดรู้ที่คิดดับที่คิดนี่แหละเอาละวันนี้ก็ขอให้ธรรมะ
เป็นเครื่องดำเนินชีวิตในการบวชในศาสนาของพระและก็การดำเนินชีวิตของญาติโยมว่าเรามีอาหารกายเราเลี้ยงแล้วอาหารใจก็ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องหล่อหลอมสร้างจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เป็นผู้สะอาดผู้สว่างผู้สงบให้มีปัญญาญาติโยมตั้งจิตแผ่บุญไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทุกทวนนาขอบุญที่ญาติโยมได้ตั้งใจถวายพัตตาหารนี้จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ถึงซึ่งปวงญาติทั้งหลายบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วจงได้รับส่วนบุญกุศลพร้อมทั้งเทพยดาอารักษ์เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทุกทวนนาจงได้รับส่วนบุญนี้ของท่านทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงสุขแล้วแลขอกุศลอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ในธรรมในวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ธรรมรักษาจิตขอให้จิตจงมีธรรมแล้วขอให้ธรรมนั้นจงบังเกิดขึ้นในจิตของท่านคือความสงบทั่วถึงทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุอนุโมทามิยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ทันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปทานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละไปแล้วได้ฉันนั้นอิติตังปฏิตังทุมังคิปะเมวะขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทมณีโชติรัสโสยทาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันโตความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายจงอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสีลิสาวิจังมุทธาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวตันติอายุสุขังพรังธรรมสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตอายุวันทะโกวันธนวันทะโกวันสิริวันยัสวัตถะโกวัมภรวัตถะโกวันวันสุขวัตถะโกวังโหตุสัพพตาอภัยาเวราโสกาสัตตุจุปาทอเนกาอันตรายาปิวินาศจะสาจยันเสียทิฏฐังลาภังโสดเอปังกายสุขังพรังสิริอายุจวันโนะ
บุตรียัจยัตสวาสดาวาสาจาโยวาจาชิบัสิทธิภาวันตุเตยภาวันตุสัมภะรังรักขันตุสัพพะเตยมอาบุตานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสัพพมังกรังรังคันตุสัพพะเตยวันตาสัมปธัมมานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสัพภรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตอิตังตานากัมมังนิพพานปัจจโยโหตธัมมังนิพพานปัจจโยโหตุโนวิชาวิตังภาวนากัมมังนิพพานปัจจโยโหตุโนวิชายังกินจิมพุสานังกัมมังกันตาปังสัพเพยิกาตาคุณยังโลอนุโมทันตุสุนันตุเอ็มโตเยติวะอาติกาตาธิกายุกาสัตตาหุนตุสุขีอันตานังปริหารันตุมาตามหุนตุทุกขปมุนจันตุสัพเพยัตตกาสุทุกขปมุนจันโตสัพเพอายัตตกาสุขิตาทุกขปมุนจันโตสัพเพปิสัจจะสัพเพยัคขาสัพเพตัจจังทุกขปมุนจันโตสัพเพอาตาสุขิตาหุตโตทุกขามามุจันโตสัพเพเทวาหุตโตทุกขามามุจันโตสัพเพอาจันติโยปัจจายาสุขิตาทุกขามามุจันโตสัพพะสัมปติโยสัพเพชาตุโหไหวพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิน้อมจิตกราบสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิน้อมจิตกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสัมมาคัสสังโฆสังฆังนะมามิน้อมจิตกราบยะเคพันเตสัพพุชาลาโตขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังธรรมข้าพเจ้าบัดนี้มีทายุคาลิกาได้น้อมนำมาซึ่งพัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สูงกว่าทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้อย่างของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าเป็นการไม่สมควรแล้วไซก็จงทั้งปวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์จะได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็น
พระสงฆ์ทั้งปวงเป็นผู้ยิ่งอยู่ข้าพระเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์นาการบัดนี้ต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัทมะภาโภมหาเถระสัพพะปุณาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใดผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอาวาสเสสาภากามภังกัมปาปุณาติส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใดแล้วย่อมตกถึงแก่ข้าพเจ้าได้ตกไปตามลำดับคือพระเถระปัจฉิมเถระอานุเถระจนถึงพระนวกาลุสุดท้ายได้ตกไปถึงยังเวชีโยคีโยคีนีอุปาสกอุปาสิกาศรัทธาเนื้อหัดญาติโยมทั้งหลายขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงบริโภคตามความสุขความสบายเถิดสาธุจงกระเอาน้ำฝนตีตาลุกไม้พระอาจารย์สุนิสันตประธานก่อนน้อมจะยกมือไหว้พระอาจารย์ต่อสุนิสันตประธาน